สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกายฮารุถึงจะรวยแค่ไหนก็ไม่ให้ลูกติดสบายอยากให้ลูกทั้ง3คนอย่างน้องคิรินน้องไนราและน้องเอเดนได้เรียนรู้เลยได้มีการพาไปนั่งซาเล้งเก็บขยะไม่ได้เป็นการทำเพื่อสร้างภาพแต่อย่างใดสำหรับกายรัชนนท์สุประกอบและฮารุยามากุชิสุประกอบที่ทั้งคู่ได้ควงกันออกมาเปิดเผยให้ฟังถึงเรื่องนี้ว่าก็สนุกเป็นไอเดียของพวกเราและอยากให้ลูกได้เรียนรู้หลากหลายอาชีพก่อนหน้านี้จะมีพาไปใดหมึกมีขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกครั้งนี้ก็เลยไปเก็บขยะแลกตังค์เพราะบนพื้นท้องถนนขยะเยอะก็สามารถเก็บและนำขยะมาขายเป็นตังค์ได้ด้วยกับเรื่องความสะอาดของลูกขำๆมองว่าให้ลูกไม่สะอาดแต่อยากให้ประเทศไทยสะอาดมากกว่าความจริงมันไม่ได้สกปรกขนาดนั้นเก็บเสร็จก็ล้างมือและคอยบอกอย่าเอามือเข้าปากเข้าจมูกขยี้ตาก็อาจจะสกปรกแหละแต่มันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นคนเก็บขยะเป็นอาชีพก็ติดแล้วจากไปกันหมดแล้วแต่ทำไมเขายังอยู่กันได้ด้านฮารุเผยว่าที่ให้ลูกทำเขาอาจจะยังเข้าใจไม่ได้มากแต่พื้นฐานง่ายๆของเราจะสอนเขาว่าต้องเห็นคุณค่าจากสิ่งที่ทิ้งไปแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณค่าของขยะจริงๆแล้วมันคืออะไรเลยทำให้เห็นเป็นรูปธรรมง่ายๆคือเอาขยะนี้แหละนำไปแลกและได้ตังมาแลกขนมคอนเซปต์คือสอนให้เขาเรียนรู้ว่ามันมีคุณค่านะทางกายพร้อมเผยต่อว่าเหมือนสอนว่าก่อนที่จะแลกขนมสักอย่างกว่าจะหาตังมาแลกได้แค่นั้นเลยมีวิธีการไม่กี่วิธีหรอกแต่หลักคือวิธีนำขยะมาขายจะได้รู้ว่ามันสามารถนำมาทำเป็นมูลค่าได้ส่วนที่หลายคนชื่นชมว่าสอนลูกใช้ชีวิตติดดินก็มันเป็นการเลี้ยงของครอบครัวตนแต่ใครชมก็ดีใจขอบคุณเพราะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อลูกด้วยการจะมีตังค์เยอะหรือน้อยสำคัญที่เราจะใช้ยังไงให้ออกมามีคุณค่ามากกว่าจะแบบติดดินหรือไฮโซก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ก็พอแล้วสำหรับเรื่องที่คนอาจจะมองว่าสร้างภาพก็มองได้หลายแบบจะมองแบบนั้นก็ได้มองเป็นกิจกรรมของครอบครัวก็ได้แต่ไม่ได้ทำเพื่อจะสื่ออะไรที่เป็นแบบนั้นถ้าจะสร้างภาพก็ต้องทำอีกแบบนึงแล้วเช่นถ่ายเก็บหรือมีคนขับรถเบนซ์ให้นั่งแล้วหรือเปล่าแต่ที่ทำด้วยความสนุกมากกว่าเป็นการสร้างความรู้ให้ลูกมากกว่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lastnewsroom.info ขอบคุณครับ